คู่รักดาราที่ปิ๊งกันเพราะงานเริ่มกันที่คู่ของพุทธพุทธิชัยและจุ๋ยวรรธยาเป็นคู่จิ้นคู่หวานในละครฝันเฟื่องและก็เริ่มสานสัมพันธ์กันในช่วงโปรโมทละครถือว่าเป็นคู่ที่ฝ่าฟันกระแสดราม่ากันมาอย่างหนักหน่วงแล้วทั้งคู่ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ารักกันจริงจนแต่งงานกันและมีลูกชายตัวน้อยสุดน่ารักอย่างน้องพีเจค่ะต่อกันที่คู่ข้าวใหม่ปามันที่เพิ่งแต่งงานกันไปสำหรับมาร์กปรินและคิมเบอร์รี่คู่นี้เริ่มจากการเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในซีรีส์ดังจากเรื่องสี่หัวใจแห่งขุนเขาและก็ได้โคจรมาประกบคู่กันครั้งแรกในละครเรื่องสามหนุ่มเนื้อทองและก็ต่อด้วยปัญญาชนก้นควรและต้นรักลืมลัวที่กระแสคู่จิ้นพุ่งแรงแฟนละครฟินจิกหมอนพร้อมมีข่าวออกมาหนาหูว่าทั้งคู่แอบกุ๊กกิ๊กกันกลางกองและหลังจากนั้นก็มีละครคู่กันอีกในเรื่องแอบรักออนไลน์จนกระทั่งเปิดตัวว่าคบหาดูใจกันแม้ว่าจะมีดราม่าถาโถมเข้ามาในช่วงแรกๆแต่ทั้งคู่ก็จับมือกันผ่านดราม่ามาได้จนปีนี้ครบรอบ10ปีและก็ได้แต่งงานกันค่ะต่อกันที่คู่หวานที่เพิ่งฉลองครบรอบ6ปีไปเมื่อไม่นานสำหรับใหม่ดาวิกาและเต๋อชันทวิทย์โดยจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่มาจากละครเรื่องชายไม่จริงหญิงแท้ที่แฟนละครตั้งข้อสงสัยว่าละครจบแล้วทำไมโมเมนต์ความหวานไม่จบจนทำเอาหลายคนจิ้นไปกับความน่ารักของลุงลิงจนมาต่อยอดความฟินกันที่ละครนางสาวไม่จำกัดนามสกุลที่ทั้งคู่ได้มาร่วมงานกันอีกครั้งซึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ออกมาเปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกันมาสักพักจนถึงตอนนี้ความหวานยังไม่ลดลงเลยแถมแฟนๆก็ลุ้นให้มีข่าวดีได้แล้วค่ะปิดท้ายกันที่คู่ของณเดชน์และญาญ่าที่กลายเป็นคู่จิ้นตั้งแต่ผลงานเรื่องแรกที่โคจรมาพบกันอย่างดวงใจอัคนีจนทำให้ทั้งคู่มีผลงานละครและโฆษณาคู่กันมาเรื่อยๆและถึงภาพจะออกมาว่าเหมือนทั้งสองคนจะเป็นแฟนกันแต่ณเดชน์และญาญ่าก็ยังไม่ออกมายอมรับในเรื่องนี้ปล่อยให้แฟนคลับจับให้เป็นคู่จิ้นกันมานานหลายปีและก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะออกมาเปิดเผยถึงสถานะจนมีภาพสวีทหวานไปเที่ยวปารีสด้วยกันแถมแต่งตัวคล้ายกันอีกและฝ่ายชายก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสถานะเกินคำว่าแฟนเพราะเคียงข้างกันมา8ปีแล้วงานนี้สมใจแฟนคลับเป็นอย่างมากจนปีนี้ครบรอบ12ปีณเดชน์ก็คุกเข่าขอสาวญาญ่าแต่งงานที่ประเทศอิตาลีไปเรียบร้อยแล้วค่ะ